กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจันนามสมมุติอายุ33ปีฐานพยายามส่งของที่ผ่านหรือกำลังผ่านที่พิธีศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรที่ต้องเสียสำหรับของนั้นโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะภายในซอยวัชรพลหรือว่าถนนวัชรพลพื้นที่ของเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพบเบาะแสว่ามีการตั้งกลุ่ม Facebook ประกาศซื้อขายรถทั้งเป็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะโดยภายในกลุ่มก็จะมีการซื้อขายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่หลุดจำนำรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะแล้วมีการนำมาจำนำต่อหรือแม้กระทั่งรถที่ได้รับการขโมยมาโดยเมื่อมีการตกลงซื้อขายรถกันแล้วนะคะก็จะมีการขนส่งโดยรถกระบะตู้ทึบติดป้ายของบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อปกปิดหรือว่าซ่อนเร้นไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวหรือว่าตรวจสอบได้ค่ะต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสามารถที่จะสืบสวนพบขบวนการลักลอบส่งขายรถจักรยานยนต์ที่ส่งขายทางด้านของชายแดนประเทศเมียนมาได้นะคะทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการวางแผนเข้าตรวจสอบค่ะและพบรถยนต์กระบะตู้ทึบต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงตามที่ได้มีการรับแจ้งมาจึงได้มีการขอเข้าตรวจค้นแต่ว่าคนขับพยายามที่จะขับรถหลบหนีและมีการทิ้งรถยนต์ไว้นะคะที่บริเวณป่าในพื้นที่ของอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อมีการไปเปิดท้ายรถกระบะค่ะก็พบรถจักรยานยนต์ในตู้จำนวนถึง8คันด้วยกันจึงมีการตรวจยึดไว้นะคะและทำการสอบสวนหากลุ่มคนร้ายต่อไปจนภายหลังทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้นมีนายจันทร์เป็นผู้ขับขี่ค่ะทางพนักงานสอบสวนจึงได้มีการขอหมายศาลเพื่อทำการจับกุมตัวจากการสอบสวนนายจันทร์ให้การรับสารภาพค่ะว่ารับคำสั่งซื้อจากชายชาวเมียนมาโดยชายชาวเมียนมาจะมาแจ้งกับตนเองว่าต้องการรถรุ่นอะไรจำนวนกี่คันนะคะหลังจากนั้นตนก็จะมีการประกาศหารถตามที่ต้องการในกลุ่ม Facebook โดยจะตระเวนรับซื้อรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อได้รถมาแล้วนะคะก็จะมีการกำหนดสถานที่และเวลาเพื่อจัดส่งรถจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีไปยังประเทศเมียนมาต่อไปค่ะ